ไปดูเรื่องของการจำหน่ายพืชกระท่อมในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับเจ้าพนักงานครับได้มีการนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้จำหน่ายพืชใบกระท่อมหลังพบว่ามีการนำน้ำต้มกระท่อมบรรจุขวดขายหลังจากมีการปลดล็อกพืชกระท่อมให้สามารถบริโภคแล้วก็ขายใบสดได้นะครับแต่ห้ามนำไปต้มแบ่งขายเพราะยังถือว่าผิดกฎหมายแต่ที่จังหวัดสงขลาพบว่าขณะนี้มีการเปิดขายทั้งใบกระท่อมสดแล้วก็น้ำต้มใบกระท่อมบรรจุขวดบริเวณริมถนนแล้วก็ตามหมู่บ้านในราคาขวดละ 20-50 บาททำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางกล่ำทั้งนายอำเภอปลัดอำเภอตำรวจฝ่ายสืบสวนสผ.บางกล่ำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอส.ต้องระดมกำลังลงพื้นที่ตรวจโดยพบว่ามีการเปิดซุ้มน้ำขายน้ำกระท่อมนะครับแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเลขขายขายหลายจุดเลยโดยเฉพาะบริเวณริมถนนเอเชียถนนลพบุรีลาเมศแล้วก็ตามหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแนะนำเกี่ยวกับการใช้พืชกระท่อมว่าขณะนี้เนี่ยอนุญาตให้กินแล้วก็จำหน่ายเฉพาะใบสดเมล็ดพันธุ์เท่านั้นแต่หากนำไปต้มขายเป็นน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็จะมีความผิดตามพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรพ.ศ. 2562มาตรา91นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 300,000 บาทส่วนพรบอาหารพรบพ.ศ. 2522มาตรา50มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็สั่งหยุดให้ขายหยุดขายทันทีนะครับแล้วก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นระยะหากพบว่ามีการฝ่าฝืนก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนที่ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์สารกลางจังหวัดสงขลาครับนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีการประชุมกำหนดมาตรการจำหน่ายใบพืชกระท่อมโดยมีผู้แทนจากตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาสำนักงานปปส.ภาค9สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาแขวงทางหลวงชนบทสงขลาแขวงทางหลวงสงขลาที่1และ2ผู้แทนในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อหารือและก็จัดระเบียบควบคุมหลังจากที่ไทยได้ปลดล็อกพืชกระท่อมจากบัญชียาเสพติดนะครับหวังช่วยเป็นพืชเศรษฐกิจและสามารถปลูกกินซื้อขายและครอบครองได้โดยไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับด้านตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่พบร้านค้าจำหน่ายน้ำกระท่อมที่ผสมเป็นยาเสพติดแต่มีการจับกุมในลักษณะการขายผ่านเครื่องขายซึ่งมีความผิดตามมาตรา34ครับมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทและยังพบการจำหน่ายน้ำต้มใบกระท่อมตามสถานที่สาธารณะหรือในลักษณะเปิดซุ้มขายริมถนนขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดขายและเปิดท้ายรถกระบะซึ่งมีความผิดตามกฎหมายที่ประชุมจึงมีมติให้แต่ละอำเภอสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพรบพืชกระท่อมให้กับประชาชนและให้กำหนดเขตจำหน่ายที่ถูกต้องในแต่ละพื้นที่นะครับในเรื่องนี้เองนะครับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเองก็เป็นห่วงนะครับก็ออกมาเตือนผู้จำหน่ายน้ำกระท่อมริมทางหากพบว่ามีการปรุงหรือผสมยาเสพติดอาจถูกจับปรับตามกฎหมายได้ครับจากการที่จังหวัดสงขลานะครับได้เข้มงวดในเรื่องของการจำหน่ายน้ำกระท่อมเพื่อจัดระเบียบและควบคุมการซื้อขายกระท่อมที่ถูกกฎหมายและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตัวร่วมมือกับทางตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาสำนักงานปปส.ภาค9สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องนั้นนะครับล่าสุดนายมามาพีสกรีวาแมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ออกมาเตือนและขอความร่วมมือว่ากฎหมายอนุญาตให้ขายน้ำกระท่อมได้ก็จริงแต่อนุญาตเฉพาะน้ำกระท่อมต้มสดที่ไม่ผสมสิ่งเจือปนอื่นใดลงไปเท่านั้นแต่สถานการณ์ในจังหวัดสงขลาพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายเปิดร้านค้าริมทางลักลอบแอบขายน้ำกระท่อมที่มีการเจือปนสารอื่นคล้ายสารเสพติดลงไปด้วยซึ่งตรงนี้ชัดเจนว่าผิดกฎหมายนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าบางร้านยังแอบจำหน่ายสารเสพติดหรือประกอบอื่นด้วยที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาได้ทำการปราบปรามมาอย่างต่อเนื่องด้วยการลงพื้นที่สุ่มตรวจจับปรับจริงในกรณีที่ตรวจพบโดยได้ดำเนินการจับปรับไปแล้ว2รายทางนี้เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดจึงอยากขอความร่วมมือเน้นย้ำผู้ประกอบการในการเคารพกฎหมายจำหน่ายน้ำกระท่อมตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้นเพราะหากท่านไม่ปฏิบัติตามจังหวัดสงขลาจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองป้องกันเยาวชนไม่ให้ตกอยู่ในวงวนของยาเสพติดตามนโยบายของจังหวัดสงขลาและรัฐบาลที่กำหนดใ
ให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติครับแล้วก็ได้ปรับแล้วครั้งหนึ่งเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เราตรวจจับแล้วครั้งหนึ่งซึ่งปรากฏว่าเราจับจำนวน2รายที่มีขายทั้งน้ำกระท่อมมีขายทั้งยาไอซ์แล้วก็มีขายทั้งส่วนผสมที่จะไปเสพเป็นยาเสพติดได้ถ้าเกิดสถานการณ์ยังแพร่ระบาดต่อไปจำเป็นที่ทางราชการต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการตรวจจับขอให้ผู้ขายระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายหากท่านดำเนินการผิดกฎหมายเราจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ